ไปดีพวกหลานสมองนี้นายครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่8ต่อเนาะวันนี้พวกหลานมาเบิ่งนํากันเด้อเนาะว่าโมงนี่เนาะจะแม่นจักโมงจักนาทีเนาะอันนี้แม่นายครูจะเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่งเด้อนี่เนาะให้พวกหลานมาเบิ่งเนาะเข็มสั้นๆนี่เนาะพวกหลานอันนี้มันเข็มสั้นๆนี่อยู่เข้ากับเลข6นี่เนาะเข็มสั้นๆนี่อยู่เข้ากับเลข6แสดงว่าจักโมงแสดงว่า6โมงเนาะพวกหลานเนาะแสดงว่า6โมงเด้อเพราะว่าเข็มสั้นนี่แม่นเข็มบอกชั่วโมงเนาะเข็มยาวนี่แม่นเข็มบอกนาทีวันนี้เขาได้6โมงละวันนี้พวกหลานเบิ่งสังเกตเบิ่งเข็มยาวๆนี่เข็มยาวๆนี่อยู่เครื่องกับเลข12นายครูอธิบายพวกหลานฟังว่าเครื่องกับเลข12นี่แม่นจักนาทีพวกหลานมาเบิ่งดูนี่50 15 20 25 30 35 40 45 50 55รับได้หยังบ่แม่น60เด้อพวกหลานเด้ออันนี้นะฮอด55แล้วบ่แม่น60เด้อ55แล้วแม่น00หรือว่า6โมงตรงเนาะพวกหลานเนาะนี่มันบ่6โมง00เนาะหรือว่า6โมงตรงเด้อวันนี้เฮามาเบิ่งมาบัดนี้มาเบิ่งต่อมานี่แม่นเข็มสั้นเนาะนี่เข็มสั้นนี่แม่นอยู่เครื่องกับเลข3แสดงว่าจักโมงเพิ่นได้ตอบได้แสดงว่า3โมงเนาะ3โมงจักนาทีนี่3โมงตรงเนาะ3โมงตรงคือการหรือว่า3โมง00เนาะพวกหลานเนาะนี่3โมง00บัดนี้ถ้าเข็มยาวนี่เนาะมาอยู่เครื่องกับเลข6บัดนี้เข็มยาวมาอยู่เครื่องกับเลข6บัดนี้เข็มสั้นนี่อยู่เครื่องกับเลข3แสดงว่า3โมงจักนาทีพวกหลานเอามาแยกออกก่อนเนาะอันนี้3โมง3โมงจักนาทีบัดนี้เอาพวกหลานมานับเบิ่ง5 10 15 20 25 25แล้วเท่าไหร่30แม่นบ่ก็แสดงว่า3โมง30หรือว่า3โมงครึ่งอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าครึ่งนะพวกหลานเด้อหรือว่า3โมงครึ่งเนาะ3โมงครึ่ง3โมง30บัดนี้ถ้าเข็มสั้นๆนี่เนาะเข็มโมงนี่เนาะมาอยู่ครึ่งกับเลข10บัดนี้นี่เนาะอยู่ครึ่งกับเลข10นี่เนาะแสดงว่าจักโมงนี่นี่เนาะนี่ใกล้มาน้อยนึงนี่พวกหลานเบิ่งดูอันนี้มันจักโมงนี่อยู่ครึ่งกลางของเลข10กับเลข11นี่แสดงว่าจักโมงบ่แม่น11เด้อพวกหลานเด้อบ่แม่น11เด้อถ้าอยู่ระหว่างกลางของเลข10กับเลข11นี่แสดงว่าอันนี้แม่น10โมงเนาะพวกหลานเนาะนี่10โมงนี่10โมงจักนาที10โมง30นี่หรือว่า10โมงครึ่งเนาะพวกหลานเนาะหรือว่า10โมงครึ่งเด้อ5 10 15 20 25 30นี่ถ้าอยู่ระหว่างอยู่ครึ่งกับเลข6นี่เนาะเพิ่นเอิ้นว่าครึ่งเด้อพวกหลานเด้อเนาะครึ่งนี่10โมงครึ่งหรือว่า10โมง30เนาะพวกหลานเนาะนี่เข็มยาวๆนี่เนาะถ้าอยู่ไปอยู่ระหว่างกลางของเลขใดเนาะให้พวกหลานสังเกตเบิ่งตัวอย่างเข็มยาวๆนี่อยู่ระหว่างกลางของ9กับ10นี่แสดงว่ายังอยู่ใน9โมงเด้อพวกหลานเด้อยังอยู่ใน9โมงขอโทษเด้อยังอยู่ในขอโทษเด้อพวกหลานถ้าเข็มสั้นนี่เนาะมาอยู่ครึ่งกลางของระหว่างเลข9กับเลข10เนาะพวกหลานเนาะอยู่ระหว่างกลางของเลข9กับเลข10นี่แสดงว่ายังอยู่ใน9โมงเด้อพวกหลานเด้อบ่แม่น10โมงเด้อยังอยู่ใน9โมงเนาะนี่อยู่ครึ่งกลางนี่เนาะยังอยู่ใน9โมง9โมงจักนาที9โมง30เนาะพวกหลานนี่30เป็นอะไรเข้าใจบ่เข้าใจบ่ถ้าพวกหลานเข้าใจแล้ววันนี้เฮามาเข้าบทเรียนของเฮาบัดนี้เนาะให้พวกหลานมาเบิ่งกับนายครูนี่โมงด้วยใดแม่น6โมงโมงด้วยใดแม่น11โมงครึ่งพวกหลานให้พวกหลานสังเกตเบิ่งเด้ออันนี้เด้อนายครูจะบ่ได้เฮ็ดให้พวกหลานเบิ่งหลายเด้อเนาะอยู่ในนี้เพิ่นใจเฮานี่เขียนเขียนอยู่ในใส่บล็อกนี่เนาะ
โมงหน่วยใดที่มี6โมงกับ11โมงครึ่งแม่นเพื่อนให้เฮาเขียนใส่ในบล็อกนี่เนาะถ้าโมงหน่วยใดเนาะมีโมง4หน่วยนี่เนาะถ้าโมงหน่วยใดบ่แม่น6โมงหรือว่า11โมงครึ่งแม่นเพิ่นบ่ให้เฮาเขียนจำนวนใส่เนาะเพิ่นให้เฮาเขียนจำนวนใส่แต่โมงที่มี6โมงกับ11โมงครึ่งเด้อเนาะอ่ะบัดนี้ให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งโมงหน่วยใดเนาะมาเบิ่งดูหน่วยนี่แม่นบ่นี่พวกหลานนี่แม่นบ่เข้มสั้นๆอยู่ครึ่งกับอยู่ระหว่างกลางของเลข10กับเลข11นี่แสดงว่าจักโมงบ่แม่น11เด้อพวกหลานเด้อ10เนาะ10โมง10โมง10โมงเท่าไหร่นี่นายครูอธิบายพวกหลานฟังแล้วถ้าอยู่ครึ่งกับเลข6แสดงว่าเป็น10โมงครึ่งเนาะหรือว่า10โมง30พวกหลานเบิ่งดูว่าโมงหน่วยนี่แม่น6โมงบ่หรือว่า11โมงครึ่งบ่แม่นแม่นบ่ถ้าบ่แม่นบ่ให้พวกหลานเขียนใส่เด้อบ่ให้เขียนใส่เนาะจำนวนอันนี้เนาะอันนี้แม่นนายครูเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิ่งเนาะเฮาจะบ่เขียนใส่เด้อจำนวนเด้อวันนี้ให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งหน่วยโมงหน่วยนี้ดูนี่โอ้มาเบิ่งดูโมงหน่วยนี้อยู่ครึ่งกับเลขหยังพวกหลานอยู่ครึ่งกับเลข6แม่นบ่ถ้าอยู่ครึ่งกับเลข6แสดงว่าจักโมง6โมงเนาะ6โมงจักนาทีอยู่ครึ่งกับเลข12เลยจักนาทีนี่6โมง6โมงตรงเนาะหรือว่า6โมง00เด้อนี่อันนี้แม่น6โมงเนาะนี่ถ้าแม่น6โมงเนาะให้พวกหลานนี่เขียนจำนวน6โมงใส่เลยเด้อเนาะถ้าโมงหน่วยใดบ่มี6โมงกับ11โมงครึ่งเนาะบ่ให้พวกหลานนี่เขียนใส่เด้อพวกหลานเด้อเนาะวันนี้น้องนายครูจะให้พวกหลานไปเฮ็ดด้วยตนเองเด้อให้พวกหลานเบิ่งว่าอันนี้มันนายครูเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเนาะให้พวกหลานเบิ่งนี่ว่าโมงนี้หน่วยได้แม่น11โมงครึ่งบัดนี้เพราะว่าอันนี้นายครูเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเด้เนาะ6โมงนี่นี่ได้แล้วเนาะ6โมงนี่เนาะ6โมง00ให้พวกหลานซอกเบิ่งนี่โมง3หน่วยนี่เนาะว่าหน่วยได้แม่น11โมงครึ่งให้พวกหลานเขียนใส่เด้อพวกหลานเด้อเนาะให้พวกหลานเอาไปแอบเฮ็ดด้วยตนเองเด้อพวกหลานเด้อเนาะแอบเบิ่งว่าเข้มยาวนี่อยู่ครึ่งกับเลขหยังเนาะเข้มสั้นนี่อยู่ครึ่งกับเลขหยังอย่าลืมว่าเวลาเข้มยาวนี่เนาะไม้อยู่ครึ่งกับเลขแต่ให้พวกหลานนับเป็นทะหารเด้อพวกหลานเด้อพวกหลานอย่าลืมเด้อสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเฮาในชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้